สวัสดีครับผมรีซอธีรเทพวโนไทยนะครับศูนย์หน้าทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดครับผมถ้าคุณรักบอลไทยอย่าลืมดูบอลไทยทีวีครับผมสุดท้ายนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลที่เชียร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชุดนี้ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับผลการแข่งขันที่ตกรอบแล้วก็อยากมีแนวทางอะไรบ้างที่อยากเสนอแนะให้สมาคมฟุตบอลเข้าไปจัดการครับไปเลยครับเท่าที่ดูในฐานะแฟนบอลทั่วไปว่าเราไม่มีเหมือนแรมไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความกระหายในชัยชนะเท่าที่ควรคือเล่นไปผมติดกับคำว่ากลัวเจอลาวอะไรพวกนี้คือถ้าในทัศนคติของผมคือคุณเล่นบอลเนี่ยถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องเจอใครก็ได้ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นผมไม่อยากให้แบบว่ามีเทคนิคที่ว่าไม่อยากเจอเจ้าภาพอยากเจอไม่ได้แชมป์อะไรเงี้ยผมอยากให้เป็นแบบว่าสู้เจอใครเราคือนักบอลเจอใครก็ได้จะติดกระแสที่กับถูกถูกไม่ใช่ว่านำแล้วแบบว่าเอ้ยเราทีมเราไม่เปรียบแล้วให้คุณนักกีฬานักกีฬาจุดประสงค์ของนักกีฬาคือคุณต้องชนะคุณต้องเต็มที่คุณเป็นนักสู้ผมอยากให้กีฬาในเมืองไทยไม่ว่าฟุตบอลหรืออะไรก็แต่มีความเป็นนักสู้อยู่ในตัวครับผมผมอยากให้เป็นอย่างนี้อยากฝากมีคำหน่อยคืออยากฝากอะไรให้กับสมาคมฟุตบอลไปเพิ่มเติมปรับปรุงให้กับทีมชาติไทยทุกชุดที่ทำการแข่งขันการนี้ใกล้มาถึงถ้าเรื่องสมาคมเนี่ยผมก็ต้องออกตัวเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้คุกคีอะไรมากแต่ผมบอกว่าผมอยากบอกว่าถ้าคุณเข้ามาเพื่อคือคุณมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทุ่มเทนิดหนึ่งคุณทำอะไรก็ได้ที่ให้สิ่งที่คุณอยู่เนี่ยประสบผลสำเร็จให้มากที่สุดผมต้องการอย่างนั้นคุณแพ้ผมไม่ว่าแต่คุณทำเต็มที่หรือยังผมอยากรู้ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ถึงแฟนบอลไทยคนนึงครับอยากถามว่าแม้แรกที่เรารู้สึกหลังจากมีชาติไทยตกรอบบอลชาย4เกมที่ยาวครั้งเนี่ยแม้แรกเรารู้สึกไงบ้างเสียใจครับมันไม่น่าเกิดขึ้นกับทีมของเรานะครับเพราะว่าเป็นแชมป์มา8สมัยนะครับจริงๆแล้วตัวดีๆผมว่ามีอีกเยอะนะครับแต่ทำไมไม่เอาไปเล่นนะครับก็ต้องถามพวกโค้ชดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอใจกับรูปแบบเกมที่ใน4เกมครั้งนี้หรอไม่ครับต่างคนต่างเล่นดูแล้วไม่ประทับใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับไรเบิร์ดไรที่เรารู้เลยรู้สึกเว็บแรกว่าไม่มีใจเล่นกันเลยครับมันรู้สึกแบบความมุ่งมั่นไม่มีอะครับครับผมครับก็มีอะไรอีกนิดนึงอีกนิดนึงเหรอครับผมขอให้คนไทยสู้ต่อไปครับอยากขอให้กองเชียร์ทุกคนช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปใช่ครับและสุดท้ายคำถามอีกคำถามนึงก็คืออยากถามอยากฝากอะไรถึงสมาคมฟุตบอลไทยครับขอให้ปรับปรุงเด็กเต้นมันเยอะครับปรับปรุงจุดนี้ใช่ครับเด็กเต้นนักนั้นเลยครับคัดเอาความสามารถเอาความสามารถจริงๆดีกว่าครับคนไทยได้ไปไกลๆครับโอเคครับขอบคุณมากอยากให้ทุกคนในสมาคมเนี่ยจริงจังและจริงใจในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้ดีกว่านี้ครับรู้สึกว่าผิดพลาดกันมาเยอะแล้วครับเสียเวลากันมาเยอะเราอยากให้มันดีขึ้นขอบคุณมากครับแล้วก็มาถึงกับกลุ่มแฟนบอลตัวเล็กนะครับที่เขาจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปก็อยากจะถามน้องๆว่าที่ทีมชาติไทยในซีเกมส์มาลงรอบแรกรู้สึกไงบ้างเสียใจครับแต่ว่าแต่ก็เล่นดีครับเดี๋ยวให้ลองแยกกันอันนี้ละคนตัวเล็กของเราเลยอ๋อเสียใจครับแต่ว่าก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาหน้าใหม่คนนี้บ้างเป็นไงบ้างผมว่าผมเสียใจครับแต่ผมว่าตัวดีๆคงมีเยอะครับที่จะพัฒนาขึ้นมาเล่นในทีมชาติได้ครับคนนี้บ้างครับใช่ไหมครับแต่เขาได้ยังมีครับซึ่งได้ครับเป็นกำลังใจทีมชาติไทยต่อไปนะแต่เขาอยากจะถามอีกหนึ่งคำถามว่าอยากฝากอะไรถึงสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยบ้างเล็กคุณคนนี้ก่อนเลยอ๋ออยากให้พัฒนากีฬากับเยาวชนให้มากกว่านี้ครับเขาสร้างเป็นสโมสรเด็กๆมากครับมีลีกเยาวชนนะมีเยาวชนนะครับดีครับผมว่าน่าเขาน่าจะทำที่เล่นบอลสนามบอลให้เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าเยาวชนจะได้หันมาเล่นกีฬาเยอะขึ้นนะครับน่าใกล้จากยาเสพติดด้วยครับสุดท้ายนี้ส่วนตัวผมก็ถึงแม้ทีมชาติไทยผลงานจะย่ำแย่หรือว่าฟอร์มจะไม่ดียังไงผม
ผมเชื่อว่าทั้งตัวผมและทุกคนที่ดูบอลไทยมาเป็นกำลังใจทีมชาติไทยเสมอแล้วก็อยากฝากถึงสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยว่าตอนนี้บอลไทยกำลังมาครับศรัทธากำลังมาทุกคนกำลังกลับมาดูฟุตบอลไทยคุณอย่าทำให้บอลไทยต้องเข้าสู่ยุคสมัยครั้งนี้สุดท้ายนี้บอลไทยเอ็กซ์คลูซีฟก็ขอจบลงที่